อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนใหม่นะครับ Image ที่43 Paul Walker ผู้ถูกปกครองโดยโชคชะตา Stand up the Vanguard ใครเหรอนานแล้วนะนี่เหมือนที่ไอจีบอกเลยหมอนี่ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วมีวะแล้วนั้นไม่ไปเหรอร้านประจำที่ชื่อแคปิตอลอ่ะนั่นสินะที่แคปิตอลน่ะมีเด็กของมิยาจิที่เคยมีเรื่องกับนายไปกันบ่อยๆนะนั่นสิเกือบจะลืมไปแล้วนะนี่ก็อย่าไปอาละวาดกันแล้วกันฉันไม่ทำหรอกยินดีต้อนรับอาจารย์เข้ากับชุดผ้ากันเปื้อนดีจังเลยเอ้ยไม่เอาสิคะท่านเรนฉันแค่มาช่วยงานตอบแทนที่เขาให้ที่พักนะคะอย่าให้เต้าพูดบ่อยๆสินายชายเด็กมูราคุโมะการใบตายก็คือมังกรคลั่งประลองยุทธซันบาคุจะซันบาคุหรือวันบาคุก็ช่างเพราะฉันไม่สนใจแว่นกาดอะไรนั่นสักนิดเดียวอะอย่างนั้นจะไม่สนแว่นกาดได้ยังไงเล่าอาซากะนี่มันยังไงเนี่ยก็ท่านเรนเจ้าหนูบอกว่าไม่สนแวนการ์ดใช่ไหมเอ้าครับตั้งแต่ที่แพ้ให้คนชื่ออิบุกิเมื่อวานน่ะนายก็แพ้อิบุกิด้วยเหรอโทคุระเหรอมีอะไรว่าไงนะไอจิแพ้ให้ไซควาเลียซอมบี้ถ้าไอจิโผล่ไปที่ร้านห้ามสู้เด็ดขาดนะตอนนี้ไอจิเป็นไงบ้างหลังจากสู้แล้วก็สลบไปตอนนี้นอนอยู่ห้องพยาบาลฉันให้คนในชมรมคอยเฝ้าอยู่แล้วล่ะให้คนคอยเฝ้าเหรอแล้วเธอล่ะเดี๋ยวโทคุระนี่ฉันน่ะเหรอโทโคระคิดจะทำอะไรกันแน่ฉันแค่มาคุยกับเพื่อนนิดหน่อยโทคุระขอฝากคุณหนูโครินด้วยนะคะเอ๊ะที่นี่ก็คือห้องประลองค่ะมิซากิโครินเธอเป็นคนเปลี่ยนนาโอกิให้เป็นไซควาเลียซอมบี้แล้วส่งไปสู้กับไอจิใช่หรือเปล่าล่ะใช่แล้วนาโอกิดูทรมานมากเลยนะเขาไม่ได้อยากจะสู้แบบนั้นเลยคนที่มองสองคนนั้นจากที่ที่ใกล้ที่สุดแบบเธอทำไมถึงได้ทำแบบนั้นล่ะเพราะตัวตนของฉันมันต่างจากพวกเธอยังไงล่ะคอนเสิร์ตมาสเตอร์ทาคุโตะเป็นคนคอลฉันมาและปกครองฉันด้วยโชคชะตาฉันก็คือคอลวอล์กเกอร์งั้นเธอก็ถูกทาคุโตะควบคุมผิดแล้วความต้องการของฉันก็คือของทาคุโตะนี่คือการถูกปกครองโดยโชคชะตาหวังว่าจะเข้าใจนะโครินทำให้แม่นั่นเป็นพวกพ้องของเราซะที่เปลี่ยนนาโอกิเป็นไซควาเลียซอมบี้ที่นาโอกิไปท้าสู้กับไอจิแล้วก็ที่ฉันกำลังจะเปลี่ยนเธอเป็นไซควาเลียซอมบี้เนี่ยคือความต้องการของฉันคิดว่าฉันจะรับคำท้าอย่างนั้นเหรอถ้าเธอชนะฉันได้คำสาปของนาโอกิกับไอจิก็จะคลายจะหลุดจากสภาพไซควาเลียซอมบี้นั่นไงแค่คุยอย่างเดียวไม่จบจริงๆด้วยแต่อย่าลืมละมิสกิเพราะถ้าฉันชนะขึ้นมาอ
Stand up Vanguard Corin ฉันจำได้ดีเลยล่ะตัวเธอที่ย้ายมาเรียนที่มิยาจิคอยช่วยไอจิและเป็นสมาชิกชมรมการ์ดไฟคนแรกยูนิคเรดแทงเกิลที่เธอช่วยฉันออกมาจากทิฐิไร้สาระนั่นก็ด้วยที่เธอบอกว่าจะลงแข่งแวนการ์ดโคชิเอ็นทั้งที่งานไอดอลก็ยุ่งมากๆความรู้สึกมากมายที่เกิดขึ้นในชมรมการ์ดไฟน่ะเธอลืมมันไปหมดแล้วเหรอก็บอกแล้วไงฉันคือคอลวอล์กเกอร์จะทำทุกอย่างเพื่อไมแวนการ์ดไอจิได้แสดงศักยภาพในฐานะผู้มีไซควาเลียออกมาในงานแข่งเอเชียเซอร์กิตและกลายเป็นที่จับตาของคอนเสิร์ตมาสเตอร์มาตลอดจับตาเหรอเธอย้ายมาที่มิยาจิเนี่ยเพื่อคอยดูไอจิอย่างนั้นเหรอฮะใช่ไม่จริงหรอกถึงตอนแรกจะคิดแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเธอน่ะบลอนเอเซลโจมตีแวนการ์ดไรท์เช็คเซคันด์เช็คฟรอนท์ทริกเกอร์ยอนั่นสิตอนอยู่โรงเรียนอาจจะรู้สึกแบบนั้นบ้างแต่ตอนนี้มันไม่ใช่คอนเสิร์ตมาสเตอร์กลายเป็นเดสตินีคอนดักเตอร์ไปแล้วหมายความว่ายังไงอย่างเดียวที่บอกเธอได้คือฉันไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วและความรู้สึกของเธอน่ะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ง่ายๆเลยเหรอฮะมันเป็นชะตาของฉันฉันรู้แล้วว่าตัวเองควรทำอะไรโคดินฉันจะปลดปล่อยเธอจากคำสาปที่ชื่อว่าโชคชะตาการ์ดแวนการ์ดซื้อง่ายที่ร้าน C1 9 in B2S แค่59บาทพร้อมเล่นได้เลยเอ็กซ์ซากโนเมกัสอิมเมจินารี่กิฟต์โปรเทคสกิลทำงานดูการ์ด2ใบบนสุดของกองวางกลับตามต้องการและดรอ1ใบคอร์เรคเทนเกิลเมกัสสกิลทำงานคอลเซอร์เคิลเมกัส2ใบจะเริ่มแล้วนะ Fortune Passes Twin Drive First Check สกิลของ Circle Megas ทำงานเอาการ์ดใบนี้วางไว้ใต้กองรอการ์ด1ใบ Second Check Critical Trigger ส่งพลังให้ Rectangle ใบขวา Critical ให้ Vanguardจบกันแค่นี้แหละ Unique Tango Dan Tango Hi Hi Sir ปลดปล่อยฉันจากคำสาปที่ชื่อว่าโชคชะตาเหรอก็เหมือนที่ฉันถูกจองจำด้วยโชคชะตาคนที่ถูกผูกไว้กับอดีตอย่างเธอจะทำอะไรได้อุบัติเหตุอุบัติเหตุครั้งใหญ่
ที่ปากประตูมรณะสติของเธอทำให้เกิดภาพย้อนของทั้งชีวิตที่ผ่านมาแต่ว่ามันไม่ได้จบแค่ตรงนั้นในห้วงเวลาหยุดนิ่งก่อนจะมีคนมาช่วยเอาไว้ภาพนั่นย้อนกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้เธอสามารถดึงความทรงจำในอดีตกลับมาได้ดังใจนี่แหละตัวตนของ Eidetic Image ความทรงจำสมบูรณ์แบบคิดว่าคนอย่างเธอไม่สิเพราะเป็นเธอนี่แหละถึงน่าจะเข้าใจว่ามันเปลี่ยนโชคชะตาไม่ได้หรอกปลดปล่อยตัวเองจากคำสาปนั่นก็ไม่ได้เหมือนกันสแตนแอนด์รอไรเรเวนแฮเอเซลImaginary Gift Excel ออกมา Nemia Lion นักธนูศักดิ์สิทธิ์วิเวียนเธอด้วยจากนั้นสกิลทำงานดูการ์ด3ใบบนสุดของกองขอนักดาบพิฆาตปีศาจห้าวกันมียูนิต5ใบเธอก็เหมือนกับฉันถูกผูกไว้กับสิ่งที่แก้ไขไม่ได้เป็นพวกพ้องของฉันถูกต้องแล้วโครินเป้าหมายของเธอคือโค่นลอนแล้วเปลี่ยนให้เป็นพวกพ้องเฮ้ยฉันจะช่วยให้เธอยังเป็นตัวเธออยู่ได้เรเวนแฮเอเซลโจมตีเวนการ์ดไม่ต้องสูญเสียอะไรไปสูญเสียโครินเราจะต้องสูญเสียอีกแล้วเหรอทั้งที่แรกสุดก็ไม่มีอะไรเลยสูญเสียไปหมดแล้วแล้วทำไมการสูญเสียอีกครั้งมันถึงได้น่ากลัวขนาดนี้โจมตีสกิลทำงานพลังเพิ่มขึ้น 15,000 ได้เพิ่ม1คริติคอลเธอไม่สามารถขอผู้พิทักษ์หรือก็คือเพอร์เฟคการ์ดลงมาได้ยะ First check Second check Double critical อะไรนะขอบใจมากนะสเฟียร์เมกัสฮิลทริกเกอร์ที่มีชิล 22,000 บาทถ้างั้นให้กาเรตโจมตีพลัง 28,000 มี3คริติคอลยังจะดิ้นรนอีกไซคิกเบิร์ดการโจมตี5ครั้งของฉันเป็นไรไปล่ะโคเรนทำไมเธอถึงได้กลัวแบบนั้นล่ะไม่ได้กลัวสักหน่อยฉันก็แค่ฉันก็คือคอวอล์กเกอร์ไม่ใช่หรอกเธอก็คือสมาชิกชมรมการ์ดไฟโรงเรียนบิยาจิทัศนากิโครินมีฉันนาโอกิชินโกแล้วก็ไอจิพวกเราน่ะสร้างชมรมมาด้วยกันเป็นพวกพ้องคนสำคัญพวกพ้องเหรอถึงเธอจะสูญเสียความรู้สึกในตอนนั้นไปแต่ว่าฉันยังจำได้ดีด้วยพลังของฉันฉันยังเห็นเธอที่คอยมองไอจิอย่างห่วงใยได้อยู่เลยนะไม่ได้นะฉันน่ะฉันมองเห็นไอจิที่เห็นเธอเป็นคนสำคัญมาตลอดเลยนะไรเห็นเธอก็นอเมกัสนึกให้ออกสิโครินเ
Falling Pentagono สกิลทำงานเท่านี้ Pentagono ก็ไรเช็คได้5ครั้งป้องกันPentagono Megas ใช้พลังเพิ่มขึ้น 5,000 ตามจำนวนทริกเกอร์ที่เปิดได้พลังตอนนี้ก็คือ 50,000 คุณโครินเอ้ามาช้านะพวกเราน่ะรอตั้งนานเลยครับทุกคนนั่นสิพวกพ้องของฉันน่ะชินโกเกิดอะไรขึ้นน่ะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วสินะเพราะคุณมิสกิแน่ๆเลยเซนโดคุงก็ด้วยอ่ะไอจิเหรอทำไมไอจิถึงนอนอยู่ล่ะยินดีด้วยนะโครินถูกปลดปล่อยตามที่เธอต้องการแล้วจากสภาพไซควอเลียซอมบี้นะนะยังไงนะเพราะไม่มีวันปลดปล่อยแม่นั่นจากการเป็นคอวอเกอร์ได้แล้วฉันก็ไอจิไม่ยอมเสียไซควอเลียซอมบี้ที่แข็งแกร่งที่สุดไปง่ายๆแน่ผมว่ามันแปลกๆนะครับทำไมถึงมีการแต่งกลอนเกี๊ยวซ่าแถวนี้นี่หรือว่าฉันไม่เคยคิดจะขายเกี๊ยวซ่าแช่แข็งแบบแถมการ์ดแวนการ์ดเลยนะแบบนี้เองฝีมือคุณมิสกิสินะครับเนี่ยถ้าความแปลกแล้วก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าถึงฉันจะไม่อยู่จะต้องมีเกี๊ยวซ่าแอมบาสเดอร์คนที่สองที่สามโผล่มาแน่นอนฉันจัดการเองคุณโครินโผล่มาจากไหนครับเนี่ยฉันจะขายเกี๊ยวซ่าแช่แข็งเองเพราะฉันก็คือคอเกียวซ่าวอเกอร์ครับ